แดงใบเล่ดำเอสโซปุระเบิดขวดนะครับใช่พวกนี้ครับความรักเขารักเพื่อนครับแล้วเขาไม่ทิ้งกันไม่ต้องตามนะเขาเดินข้ามไปคนเดียวครับโอ้เสียบเลยฟุบนี่สมัยก่อนเนี่ยครับพูดถึงใจเขานะแต่คือต้องมีต้องเคยมีเรื่องกันมาก่อนต้องเคยนักเรียนสมัยก่อนเป็นนักวิ่งด้วยวิ่งเร็วจับตำรวจจับไปโรงพักไปยี่เรือพ่อของพ่อเนี่ยควรไปประกันตัวสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการณตอนนั้นนะครับรายการดีๆที่จะนำเรื่องราวน่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของวงการบันเทิงวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องเก่าๆในอดีตนะครับผ่านทางประสบการณ์ของพ่อรอข้อมูลคดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับในเทปก่อนๆเราคุยกันเรื่องของวงการบันเทิงกันไปแล้วทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมของณตอนนั้นกันบ้างนะครับหลายๆท่านนะครับคงจะเคยดูหนังนะครับเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองตอนนั้นเนี่ยก็จะมีดาวดังเยอะเลยนะครับทั้งแดงใบเล่ดำเอสโซปุระเบิดขวดนะครับซึ่งเขาก็เสนอออกมาในแบบของภาพยนตร์ที่มันก็จะมีสอดแทรกเนื้อหาต่างๆที่บางทีมันก็เกินจริงไปหน่อยนะครับแต่ทีนี้เรามีอีกท่านนึงนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ณตอนนั้นด้วยนะครับก็คือพ่อรองนั่นเองอยากให้พ่อรองเล่าหน่อยครับว่าณตอนนั้นเนี่ยพ่อได้มีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับต้องบอกเลยว่าวันแรกที่เขาทำภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองพ่อมีความรู้สึกที่ไม่ดีเลยครับเพราะว่าเพื่อนพ่อทุกคนไม่ใช่อันธพาลนะ2499ที่จริงไม่ใช่2499ด้วยหน้า2490นะมั้งคนพวกนี้ไม่ใช่อันธพาลพ่อกล้าหัวเป็นประกันคนพวกนี้จะมีเรื่องก็ต่อเมื่อเพื่อนเขาถูกรังแกหรือไม่อีกทีก็เกิดการเข้าใจผิดกันคอมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยมันไปหาเรื่องล้าลานกันคือจริงๆแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดประมาณพ.ศ.อะไรพ่อเพราะว่าน่าจะ2490 990 91 92ประมาณนั้นอ่ะก็มันเป็นยุคที่พ่อพึ่งโอ้พ่อเกิดพอดีพ่อไม่ทันหรอกพวกพี่แดงเนี่ยพี่แดงใบเล่เนี่ยบ้านก็อยู่เลยบ้านพ่อไปเนี่ยไม่ทันกันทีนี้พ่อมารู้จักพวกนี้เพราะว่าเพื่อพ่อเป็นเพื่อนกับพิสารอัครเสรณีอาเปียกอาเปียกเนี่ยฉายาเขาเปียกเจริญภาคครับพอทีนี้พอรู้จักปังพ่อกับมาตันดิตเพื่อนเปียกเขามีจอร์จเฮาดี้ครับแอดยังวันปุ๊เจิดปุ๊กรุงเกษมเป็นสามีของพี่แหวนนั่นแหละเนี่ยคือเพื่อนรักคืออย่างเจ้าปุ๊เนี่ยตอนหลังก็มาอยู่บ้านติดกันก็สนิทกันจอร์จเฮาดี้เนี่ยก็ไปกินไปเที่ยวอะไรกันตลอดเวลาแอดยังวันปัจจุบันก็ยังคบกันอยู่อ๋อครับเดี๋ยวขอเบรกพ่อนิดนึงคุณอาปุ๊เจิดคือคนที่ตีกับแดงใบเล่ป่ะครับใช่มันก็อาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่จริงๆต้องเราพ่อไม่รู้ตอนนั้นน่ะต้องถามผู้ที่เขารู้จริงๆครับแต่สุดท้ายเขาก็รักกันหมดนะพอหลังๆฟังพออายุมากขึ้นเขาเจอกันเขาเคลียร์กันแต่ว่าเสียดายพี่แดงอ่ะท่านเสียก่อนพี่แดงท่านเสียไปก่อนที่พวกนี้จะขึ้นมาแรงขึ้นมาเนี่ยพี่แดงเสียแล้วพ่อเคยเจอตัวจริงคุณแดงไปเล่นไหมครับพ่อเคยเห็นพี่แดงตอนนั้นพ่ออายุประมาณสัก5-6ขวบอ่ะคือเคยเห็นเคยเห็นเลยหล่อพี่แดงหล่อเดินตอนนั้นพ่อไปทำอะไรถึงได้เจอเขาครับบ้านมันอยู่ห่างกันประมาณกิโลกว่านั่นเองอ๋อก็คือในต่อใบเล่ไม่ต่อใบเล่แล้วพวกเราก็จะชอบไปเดินตรงเสาชิงช้าอะไรเงี้ยครับพี่แดงบางทีเขาออกมาเดินอะไรแต่ก็สมัยก่อนก็สบายๆอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วตอนหลังยิ่งมารู้จักพรรคพวกมากๆเขาเราถึงได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใจเขาเนี่ยรักเพื่อนเพื่อนจะโดนรังแกไม่ได้คือถามพ่อว่าทำไมคนอย่างพวกคุณแดงคุณปู้อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงดังสมัยนั้นต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรจะนั่นไงสมัยก่อนเนี่ยครับพอพวกนี้มีเรื่องเทียงสือพิมพ์ลงข่าวแล้วอ๋อเข้าใจไหมก็คือเป็นดาราหน้าหนังสือพิมพ์มันไม่มีข่าวอะไรที่จะต้องมาลงมากมายไงก็เอาข่าวพวกนี้มาลงด้วยก็คือตัวที่เป็นหัวก็คือจะได้พาดหัวข่าวปุ๊ตีกับใครตีกับแดงใช่แต่ว่าต้องบอกว่าคนพวกนี้พอบั้นปลายเนี่ยเขารักกันหมดนะครับทุกวันเนี่ยเขายังทุกปีเนี่ยเขาจะมีการทำบุญให้เพื่อนที่ร่วงลับไปแล้วก็จะมีหัวเรือใหญ่อยู่ไม่กี่คนอ่ะเขาเพื่อกันทำอันเนี้ยพ่อเห็นด้วยเพราะว่าทุกคนคือเพื่อนกันหมดอ่ะสุดท้ายอาจจะไม่เข้าใจกันตอนนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันคือเพื่อนรักกันแล้วเขาก็จะสั่งสอนเด็กรุ่นหลังว่าเฮ้ยอย่างพวกพี่อ่ะไม่ใช่อันธพาลนะครับพวกพี่นักเลงคือมีเรื่องมีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ปืนไล่ยิงกันด้วยสมัยก่อนเนี่ยหมัดต่อยกันอย่างดีแค่มีดหรือสนับมืออะไรพวกเนี้ยหนักๆ หน่อยตอนหลังมันพัฒนาไปเรื่อยก็มีระเบิดขวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สมัยนี้ไม่พอใจมองหน้ายิงก็ละผมเคยอ่านข่าวหรืออ่านในสื่อนี่แหละคือ
ปุ๊ระเบิดขวดที่มาของฉายาคุณปุ๊จริงๆไม่เคยใช้ระเบิดขวดเลยเป็นลูกน้องในกลุ่มต่างหากที่เป็นคนใช้ใช่ใช่ไหมครับเขาจะมีหนังขวดสมัยก่อนเนี่ยก็คล้ายขวดลิปโพขวดกระทิงแดงอะไรพวกนี้เขาก็จะใส่ดินปืนใช่ดินปืนลงไปใส่ตะปูใส่อะไรตะไลลงไปพวกนี้เขาก็จะผสมแล้วก็ปาไปบางคนก็สมัยก่อนเนี่ยตอนที่พวกพ่อมีเรื่องกันเนี่ยไปกับคุณพิสารอัครเถรณีเนี่ยอันนั้นน่ะสมัยแข่งกีฬานักเรียนที่สนามสุพัชราตอนนั้นพ่อเรียนไหนครับเรียนบวรนิเวศครับมีเรื่องเกิดมีเรื่องเนี่ยมันก็มีปัญหาตีกันไปรอบแล้วครับตีกับใครครับพ่อตีกับโรงเรียนอย่าไปเอ่ยชื่อโรงเรียนเขาพอต่อมาก็ไปมีแข่งกีฬาก็ต้องเจอกันอีกพวกเราก็เตรียมกันเลยโซดาเนี่ยซื้อเป็นลังเลยนะไปทำไมพ่อก็ใส่รถไปไงเอาโซดาไปทำอะไรโซดามันอยู่ในรถมันร้อนไงอ๋อมันเป็นแก๊สใช่ระเบิดปังโอ้โหพ่อเคยเจ็บหนักไหมเจ็บโดนตีเราก็ไม่รู้จริงๆนะมันเรื่องมันมาจากอะไรไม่รู้แต่เราก็อยู่ในกลุ่มด้วยไงคือจะเรียกงี้ได้ไหมพ่อว่าความบาดหมางส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาใช่แข่งกีฬาเนี่ยมันนานมากนะพ่อคือมันเป็นปัญหาตั้งแต่แบบสมัยนู้นมาจนถึงสมัยนี้ต้องบอกเลยว่าจะไปโทษโรงเรียนฝั่งที่เขามีเรื่องกับเราก็ไม่ได้ครับบางทีฝั่งเราเนี่ยมันก็มีตัวเลวมันมีสมมติชกมวยนักเรียนเราชนะอย่างเงี้ยก็ควรจะจบกันไปกีฬามันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วมวยแพ้คนไม่แพ้เว้ยไม่แพ้เนี่ยเดินผ่านอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้นั่นหรอกเขาก็รู้ว่าเขาแพ้เขาเข้าใจว่าเขาแพ้จริงๆแต่เราไปทำแต่เราโอ้ไอ้ขี้แพ้อะไรเงี้ยมวยว่าอย่างเงี้ยมันก็มีอย่าลืมว่าคนหมู่มากมันก็มีคนเลวผสมอยู่เสมอไปมันไม่มีคนดีทั้งหมดหรอกและพวกนี้มันเป็นชนวนพอเป็นชนวนปังมันก็เริ่มมีปัญหาบางทีเนี่ยยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อเดินไปเนี่ยเดินไปกลุ่มหนึ่งมันมีเด็กนักเรียนใจแว่นตาด้วยผมว่าเด็กเรียนอ่ะแต่เห็นแล้วมันปักอักษรชื่อโรงเรียนนั้นคู่กรณีโรงเรียนคู่กรณีเราห้ามก็ไม่ทันเพื่อนเราวิ่งไปถึงตีเขาชาร์จเลยชาร์จเลยตีฝากคือไม่รู้จักไม่รู้จักตีฝากไปเราบอกให้หยุดพอไม่เอาอย่าไปทำเขาตัวเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกอืมใช่มันก็ต่อเนื่องกันไม่จบเนี่ยสิ้นเนี่ยครับทีนี้กลับมาเรื่องของพวกดาวดังที่พ่อรู้จักอย่างที่พ่อบอกว่าพ่อเคยรู้จักกับคุณจอร์จเฮาดี้แล้วมีใครครับพ่อคุณปุ๊เจิดปุ๊เจิดแล้วก็แอดยังวันนี่แหละที่คบกันอยู่เนี่ยปัจจุบันก็ยังคบกันอยู่ก็ทยอยกันเตี้ยไปทีละคนตอนนั้นไปรู้จักกันได้ไงพ่อเขาเป็นเพื่อนพี่สารไงเพื่อนของอาเปียกแล้วพ่อก็เลยไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเออนั่นแหละก็ไปเที่ยวไปกินไปเกินอะไรแต่ว่าพ่อไม่มีเวลาหรอกพอไปกินอะไรได้ปั๊บเดี๋ยวพ่อก็ต้องไปทำงานพ่อละอ๋อแต่ช่วงตอนนั้นคือต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่กันแล้วใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็20กว่ามันก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทีเดียวหรอกแต่ก็ออกจากวงการนักเลงกันมาแล้วหรือยังพ่อมันก็ยังมีอยู่ยังไม่ออกหรอกตอนพ่อ20กว่ามันพวกนี้ก็ประมาณ30อ่ะเขาแก่กว่าพ่ออยู่แล้วก็ทุกคนบอกไงโอ้ยรอมันดาราไม่ใช่นักเลงมันนักแสดงพ่อไม่เกี่ยวด้วยนี่แต่เวลาไปกินไปเที่ยวพ่อก็จะไปก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ถึงเวลาพ่อไปทำงานพ่อไปถ่ายละครถ่ายหนังของพ่ออย่างคุณจอร์จเฮาดี้เนี่ยเรื่องตัวตนของเขากับในหนังนะครับมันเป็นยังไงพ่อมันไม่ค่อยพูดนะวันมันไม่พูดเลยมันนั่งยิ้มอย่างเดียวเป็นคนที่พูดน้อยมากจอร์จพูดน้อยมากก็ในหนังท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับคุณจอร์จเฮาดี้นี่คือคุณน้อยวงพลูพี่น้อยวงพลูก็คือจะพูดน้อยต่อยหนักอืมใช่เป็นอย่างนั้นไหมพ่อพวกนี้แหละพอไม่พูดไงไม่พูดเอาเลยซักเลยใช่ครับอย่างบางคนเนี่ยมีเรื่องเนี่ยไปเที่ยวปังเห็นไอ้คนนี้มันเคยลุมตีเรานี่หว่าแต่มันอยู่ฝั่งโน้นยืนอยู่กลุ่มใหญ่เลยเขาจะบอกเลยพวกเองรอตรงนี้นะครับไม่ต้องตามนะเขาเดินข้ามไปคนเดียวโหเสียบเลยฟุบมีดสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงใจเขานะแต่คือต้องเคยมีเรื่องกันมาก่อนต้องเคยลุมตีเขาอะเขาไม่รู้เรื่องแล้วไปลุมตีเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เป็นการล้างแค้นซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไม่ถึงเจอไม่ชอบหน้าไปแทงไม่มีคนพวกนี้ถึงบอกว่าไม่ใช่อันธพาลเดี๋ยวเรียกเขาอันธพาลไม่ได้เขานักเลงนักเลงเขาก็จะมีเหมือนเป็นอะไรอะศักดิ์ศรีใช่ศักดิ์ศรีมองหน้าเขม่นกันอะไรอย่างนี้ต่อยตีกันมองหน้าเนี่ยก็ยังโอเคเฉยๆแต่อย่าทำเพื่อนฉันหรืออย่ามาลุมตีฉันอะไรอย่างเงี้ยตอนศึก135ตอนนั้นพ่ออายุประมาณเท่าไหร่ครับ135บางลำพูตอนนั้นพ่อเรียนบวรแล้วมันลามมาถึงรุ่นพ่อ135เนี่ยรุ่นพ่อคือรุ่นพี่เนี่ยเขาล่อกันไปรอบแล้วมารุ่นพ่อแหละมา135ตอนนั้นคุณแดงกับค
คุณปุ๊เจิดมั้งใช่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยรุ่นใหญ่เข้าไปแล้วมารุ่นพ่อเนี่ยกับพิสารอัครราชเสรณีเนี่ยแล้วมีเพื่อนอีกหลายคนตอนนั้นอาเปี๊ยกก็ไปตีเขาด้วยครับโอ้เปี๊ยกดังนะเปี๊ยกเจริญพาดเนี่ยดังไม่ใช่ธรรมดานะพ่อมีฉายาไหมไม่มีเพราะพี่พ่อไม่เคยไปยุ่งกับเขาไงแต่เราไปเที่ยวไปกินไปอยู่ในกลุ่มเฉยๆอยู่ในกลุ่มเฉยๆแต่ว่าตอนที่มีเรื่องเนี่ยตอน 13-5 เนี่ยมันมีก็เราบวรทองเรียนเลิกเราก็ออกมากันนี่รถเมย์ทุกสายมาต้องจอด 13-5 เนี่ยเราก็เดินยืนๆอยู่มันก้าวลงมาพรวดเนี่ยมันลงมาที่7คนอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นพ่อใส่เสื้อใช่ไหมบวรแล้วพ่อโดนอะไรไหมครับโดนดิมันก็ลุยพอดีว่าพรรคพวกมันเดินอยู่แถวนั้นพอดีมันก็ช่วยครับเจ็บหนักนะพ่อตอนนั้นก็เอาเรื่องอ่ะเรียกว่าหน้าบวมเลยแหละคือถ้าณตอนนั้นเนี่ยจะเรียกว่าวัยรุ่นสมัยนั้นคือวัยรุ่นโกหลังวังใช่ไหมพ่อใช่รุ่นโกหลังวังเขาจะนัดส่วนใหญ่ไม่รู้จะไปไหนเจอบางบูรพาอะไรเงี้ยเมอร์ลี่คิงตอนนั้นมีเมอร์ลี่คิงครับพ่อไม่น่าจะมีอ่ะไม่น่าจะมีสมัยนั้นน่าจะมีแค่เซ็นทรัลแต่โรงหนังมันเยอะทั้งแกรนทั้งคิงทั้งควีน3โรงคือโรงหนังสมัยก่อนนอกจากฉายหนังแล้วเขาก็มีดนตรีด้วยใช่มีดนตรีเล่นสดไงคนก็ไปดูดนตรีอะไรกันอย่างเงี้ยตีกันบ่อยไหมพ่อสมัยนั้นก็ดนตรีอะไรก็ตีกันทุกทีเพราะอะไรอ่ะพ่อมันก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องมีอ่ะมันไป2กลุ่มเนี่ยมันก็ต้องมีคนปากคันมันต้องมีเหมือนสมัยนี้ใช่แบบพวกวัยรุ่นบางคนเข้าไปเพื่อดูดนตรีแต่เขาจะรู้ได้ไงว่าไอ้พวกที่ไปด้วยเกิดแกว่งปากไปหาเท้าเขาแล้วสมัยก่อนเขาเล่นเพลงอะไรกันพ่อก็พวกล็อกพวกเอลวิสเอ็นวิสอะไรพวกนี้เออใช่มันจะมีในหนังอ่ะมันจะมีงานเจมส์ดีลำลึกอันนั้นพ่อได้ไปไหมได้ไปอันนั้นเห็นเขาก็ตีกันในงานเหมือนกันก็ปัจจุบันก็อย่างนี้ไปก็เป็นอย่างนี้สมัยนั้นสมัยก่อนมีอะไรลุยกีตาร์บอยมีวงโอเลี้ยแยะมาไปปลากับซินเวอร์แซนอะไรพวกนี้ครับการแต่งตัวเหมือนในหนังเลยไหมพ่อคือเขาทำมาจากหนังฝรั่งอะแหละหนังฝรั่งมันคือต้นแบบของเราไงครับเข้ามาให้เขาแต่งตัวงี้ไว้ทุกคนก็แต่งตัวตามอะไรอย่างเงี้ยกางเกงยีนเกงยีนบ้างมาถึงกางเกงเดี๋ยวเขาขาบานก็บานตามเขาเดี๋ยวเขาขารีบก็รีบตามเขางงไปหมดอ่ะแต่ผมนี่ต้องแบบโอ้ถ้าเขาไม่ได้เรียบตอนน้ำมันใส่แล้วต้องทำทั้งโง่บางคนไม่มีเงินซื้อน้ำมันอ่ะอย่างพ่อสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเงินน้อยไม่มีปัญญาซื้อตันโจสีพึ่งสีปากของคุณยายอ่ะสีพึ่งคนแก่เขาจะได้สีพึ่งสีปากแทนลิปมันเออเนี่ยเอามาใส่แล้วก็จะรูปมันก็จะตั้งมาแต่ก็ต้องพกหวีด้วยไหมฮะพกอยู่แล้วพกหวีหนังสือเรียนไม่เคยพกพกกระหวีทำไมเขาถึงเรียกว่าโก้พ่อเราก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นยุคที่มันเรียกอย่างนั้นน่ะใช่ไหมไม่รู้มันมาใครเป็นคนตั้งมาหยาดตับก็ไม่รู้ถ้าผู้ชายคือโก้จิ๊กโก้จิ๊กกี้เนี่ยเขาจะมีแล้วเสื้อเนี่ยปกเนี่ยมันอยู่นี่ไม่ได้ละต้องขอตั้งพอออกจากบ้านปังก็คอขึ้นมานี่นี่ครับไปงานคอนเสิร์ตต้องโชว์สเต็ปไหมพ่อไปเต้นมันก็มีบ้างอ่ะคือต้องบอกว่าคนหมู่มากอ่ะมันก็ต้องมีบางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาสุขุมเข้าไปเพื่อดูจริงๆก็มีนะครับทีนี้วัยรุ่นโกหลังวังเขาทำอะไรกันบ้างพ่อนะตอนนั้นก็เป็นศูนย์รวมอ่ะเหมือนสยามเออเหมือนสยามนี่แหละก็นัดไปให้เดี๋ยวไปเจอไว้ไปดูหนังเนี่ยไว้หลังโรงหนังคิงนะถ้าฉายเรื่องนี้โกต่างๆก็ไปรวมกันอ้าวพออยู่ตรงนี้ปังไอ้น่ะไปดูหนังโรงหนังควีนอีกกลุ่มนึงออกมาเจอกันป๊ะป๊ะป๊ะก็เรียบร้อยตะเลงเต้งเต้งเต้งอ่ะล้อกันเลยนั่นแหละคืออย่างแต่ก่อนเห็นเขาตีกันบ่อยๆแล้วตำรวจเขาไม่วุ่นวายหรอพ่อเขาก็จับนะไม่ใช่เขาไม่จับแต่สมัยก่อนมันนักเรียนสมัยก่อนเป็นนักวิ่งด้วยวิ่งเร็วแต่พ่อยังไม่เคยโดนจับใช่ไหมพ่อไม่เคยอ๋อพ่อเคยทีนึงแต่ว่าบังเอิญว่าวันนั้นอ่ะอาวุธที่พ่อมันไม่มีแต่อาวุธมันปืนไปอยู่ในมือเพื่อนพ่อเล่นปืนกันเลยเหรอพ่อเออเล่นปืนเนี่ยมาสมัยปลายแล้วไม่คืออย่างนี้เพื่อนอีกคนพกปืนมาไปมีเรื่องในงานวัดมันก็หยิบปืนจะยิงเขาเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนรักพ่อคนเนี้ยก็ตบแล้วปืนมาไว้ที่เอวห้ามอย่าใช้เอาปืนมาไว้ที่เอวครับตำรวจมาเห็นตำรวจมาเขาก็เอาปืนออกจากเอวโยนทิ้งแต่ขนาดช่วงเขาโยนตำรวจเห็นพอดีจับตำรวจจับไปโรงพักมายี่เรือครับพ่อคุณพ่อของพ่อเนี่ยเป็นคนไปประกันตัวโอเคพ่ออยู่ในแบบพวกคือจะเรียกว่าวงการก็ไม่ถูกเนาะพ่ออยู่นานไหมกับพวกนานก็ถึงปัจจุบันเนี่ยพ่อวนกันอยู่เพื่อนกันทั้งนั้นอะอย่างจอร์ดเนี่ยก็มาถึงโหเจอกันจอร์ดเสียชีวิตอ่ะอย่างปู้เจิดเนี่ยก็เจอกันตลอด
ตอนหลังที่ตอนหลังเข้ามาเป็นสามีของคุณแหวนเนี่ยก็เจอกันตลอดตอนหลังเราไปเที่ยวผู้เจอไปเป็นผู้จัดการโรงแรมรามาการ์เด้นพ่อก็ไปกินข้าวก็เลยเอาไอ้ปู อยู่นี่ก็เลยไปกินประจำอะไรอย่างเงี้ยรามาการ์เด้นที่เราถึงคราวที่แล้วใช่และตอนหลังเนี่ยผู้เจอเนี่ยมันพามาเช่าบ้านอยู่ใกล้บ้านพ่อห่างกันจากเนี่ยห่างกันสองหลังนั่นนะมันก็เลยเจอกันประจำจากยุค2499ที่พ่อผ่านมามันให้ข้อคิดอะไรพ่อบ้างครับมาหลายอย่างนะที่สำคัญที่สุดเลยที่พ่อได้จาก2499พวกนี้ครับความรักเขารักเพื่อนครับแล้วเขาไม่ทิ้งกันเพื่อนคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะมีความเอื้ออาทรดูแลกันห่วงกันเพื่อนกูเจ็บเพราะอะไรครับเพราะมึงตีเพื่อนกูเพราะนั้นมึงกับกูเจอกันแน่ล้างแค้นล้างแค้นเนี่ยมันมาจากการล้างแค้นเพราะเพื่อนโดนรังแกที่บอกไปบอกเขาอันธพาลเขาไม่ใช่อันธพาลต้องบัญญัติคำใหม่พวกนี้2499คือนักเลงแต่สมัยเนี้ยส่วนใหญ่อันธพาลเดินเหยียบเท้าหน่อยก็ยิงเขาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมองหน้ากันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่2499ไม่มีอย่างนี้อย่างสมัยอย่างตอนนั้นในหนังอ่ะมันไปถึงแบบว่าเก็บค่าคุ้มครองไปจนถึงแบบเป็นเดินพ่อมันทำเวอร์ไปมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันคือภาพยนตร์ภาพยนตร์ไงจะบอกให้ว่ามันต้องบอกว่าไอ้คนเล่าเรื่องเนี่ยครับมันก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มครับท่านนั้นไม่ต้องพูดถึงท่านนั้นก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ก็ฟังเขาเล่าฟังเขาเล่าก็มาเขียนหนังสือเก่งครับก็เอามาเขียนมันก็ใส่เพื่อให้เกิดความสนุกมันก็คือเหมือนผมได้ยินมาว่าเขาก็เขียนนิยายใช่ของเขาด้วยใช่อะไรแบบนั้นแล้วบังเอิญว่ามีอยู่ยุคหนึ่งเขากระเด็นเข้าไปอยู่ในห้องขังครับก็ไปมีพวกนี้โดนจับเข้าไปก็รู้จักกันในห้องขังก็คุยกันประเด็นก็เอาเก็บข้อเขียนมาเขียนแต่พอเขียนปังเนี่ยให้เพื่อให้มันสนุกเว้ยเราแต่งอันนี้เสริมไปหน่อยอะไรเนี่ยทีนี้ว่าเขาเขียนเพื่อความสนุกคนดูก็ได้อรรถรสแต่เขาลืมนึกไปว่าคนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเสียหายคือบางทีเราก็เชื่อคนดูเขาคนดูเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็ต้องเชื่อไอ้พวกนี้เก็บข้าวคุ้มครองแต่จริงๆเขาไม่ใช่ตอนนี้เพื่อนๆพ่อเป็นไงบ้างแล้วครับก็เหลือเริ่มเหลือน้อยนะตอนนี้เหลือเจ้าแอดเจ้าแอดยังวันแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะก็ยังโทรคุยกันตลอดไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยจาก2499มาจนถึงณปัจจุบันคือผมว่าตอนนี้ปัญหาสถาบันน่ะมันก็ยังมีอยู่แหละมันมีอยู่แล้วมันก็จริงๆสถาบันน่ะมันก็ยังมีอยู่คู่เดียวเท่านั้นที่ปัจจุบันเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่รุ่นไม่ใช่รุ่นพี่นะตั้งแต่รุ่นอาเรารุ่นโอครับมันมีตั้งแต่สมัยนั้นน่ะมันก็มีคือก่อนรุ่นของพ่อก็มีก่อนนั้นอีกมีมันก็มีสมัยนะแล้วเพื่อนพ่อหลายๆคนเนี่ยมันก็อยู่สองสถาบันเนี่ยอย่างทั้งคนปทุมวันเนี่ยเพื่อนพ่อเต็มไปหมด ทุกคนเต็มไปหมดแล้วทุกคนนักเลงนะแต่ก็ไม่ใช่อันธพาลทุกคนเป็นอย่างนั้นมาเป็นพระเอกในวงการบันเทิงก็มี okay. คุณหมูสมภพเป็นจาธิกุลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยอย่างพี่แอดสมบัติก็อุเทนถวายเนี่ยก็คนดีเขาก็มีเยอะอยู่ที่คนมากกว่านะพ่อมันอยู่ที่คนแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยครับความยั้งคิดมันน้อยอาวุธมันหาง่ายเหรอพ่อปืนอะไรพวกนี้ปืนปากกงปากกามันก็อาจจะเป็นปัญญาไงครับประดิษฐ์ได้ไงก็ประดิษฐ์ไปเรื่อยประดิษฐ์ได้แค่นี้ให้ไม่ได้มันต้องดีกว่านี้เอาประดิษฐ์แล้วทดลองให้ดีทำแจกกันอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนถึงมีปืนปากกามีอะไรต่ออะไรครับก็อย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีหนังที่เป็นแนวนี้ก็คืออย่างโฟคิงอะไรพวกนี้ครับก็เอาพวกนั้นมาตีแผ่ใช่จริงๆมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะพูดครับพ่อเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มถ้าหากคนไทยทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นสยามเมืองยิ้มจริงไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องหรอกเรายิ้มให้การจบบางทีมันอาจจะเกินเลยไปหน่อยเดินบางทีเราไม่รู้เรื่องมีคนกระแทกเรามาแล้วเราไปกระแทกจนเขาไอ้นั่นเฮ้ยชดต่อยอะไรเงี้ยบางทีหนักนิดเบาหน่อยมันต้องรู้ดูเจตนาเขาแกล้งหรือเปล่า okay. มันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันและประเทศมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้ปัญหามันเยอะอยู่แล้วนะปัญหาในประเทศเนี่ยแล้วเราจะมาก่อปัญหากันอีกมันไม่ดีหรอกคือ2499ถ้าเราตัดในเรื่องของการตีรันแฟนแทนกันไปเพราะว่าเสน่ห์มันอยู่ที่อะไรครับความรักไงเขารักกันความรักเราดูทุกคนเนี่ยงานศพเนี่ยผมมากันหมดเลยนะอ้าวให้มาก่อนมันเคยตีกันด้วยวะไอ้นี่มันไล่ยิงกันแต่เขามากันหมดแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเขาถึงรู้ว่ามันก็เพื่อนอะเพื่อนดังนั้นแต่ตอนนั้นด้วยความที่1อารมณ์2อายุเนี่ยแล้วก็เพื่อนเฮเราก็เฮนี่แหละอารมณ์อายุไม่สำคัญเท่าเพื่อนยุอย่างตอนนี้พ่อไปตีกับเขาเนี่ยเรื่องมันเกิดจากพ่อไหมไม่ได้เกิดมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาจากไหนก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วยิงเขาว่าไอ้ลองคำเดียวแล้วกำลังเดินอยู่ไอ้ลอง
แล้วหันมาพัวซึ่งคนที่ทำพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้แต่มารู้จักเราอ่ะพ่อตอนนั้นพ่ออยู่บวรเนี่ยพ่อเป็นนักแสดงแล้วแสดงละครเกิดอาการหมั่นไส้คือมันต้องมีปัญหาจากสถาบันนี่แหละสถาบันเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปก่อเราก็ไม่รู้นี่เราชอบเดินกันแล้วแต่อยู่แถวนั้นซึ่งถ้าวันนั้นพ่อไม่ใส่เสื้อบวรเนี่ยคิดว่าพ่อก็ไม่โดนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คนมารู้จักเราว่าเราอยู่โรงเรียนนี้อ่ะมันก็เลยโดนทีนี้พอเราโดนปังเราก็ปากคันมาเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยกูโดนอันนี้มาว่ะดูที่ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ๆเรียกไอ้ร้องแล้วลุมตีอะไรเงี้ยมันก็ไปเพาะเชื้อแต่ถ้าหากเราไม่เล่าซะมันก็จบยอมเจ็บจะให้มันจบที่มันไม่จบสิปากคันไปเล่าให้เพื่อนมันก็เลยต่อความยาวสาวความยืดไปเรื่อยก็จริงๆแล้วผมว่ามันไม่เกี่ยวกับสถาบันมันเกี่ยวกับตัวบุคคลนี่แหละตัวบุคคลสำคัญที่สุดจริงบางคนมายิ่งกว่านั้นอีกเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะอย่าอยู่ๆเดินไปตีเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันตีกูมามาตีนะต้องล้างแค้นเจอไหนตีหมดเลยมันก็มีคนอย่างนี้มันมีจริงๆนะไอ้พวกยุ้ยลำตาไม่รั่วเนี่ยมันมีครับงั้นสุดท้ายแล้วอยากให้พ่อฝากถึงแบบน้องๆสมัยนี้หน่อยครับที่อย่างตอนนี้อาจจะก้าวขาเข้ามาหรือยังอยู่ในวงการตีลันฟันแทงอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าเราต้องดูรุ่นพี่ก็เป็นแบบอย่างอะไรที่เขาทำดีเราต้องดูเขาผมขอยืนยันอีกครั้งว่าพวก2499ไม่ใช่อันตรพาลแน่นอนแต่เขาคือนักเลงเขาโดนรังแกหรือเพื่อนเขาโดนรังแกเขาถึงได้มีเรื่องแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องๆทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายหยุดทะลุมองหน้ากันหน่อยแทงกันแล้วยิงกันแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกลูกคนเขามองทั่วโลกเขามองเมืองไทยคือสยามเมืองยิ้มเพราะฉะนั้นเรายิ้มให้กันจบเดินชนกันเราก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่นะลูกนะแล้วให้เมืองเรารักกันดีกว่ามันจะสงบแล้วเราเองก็สบายใจไม่ต้องระวังอะไรด้วยถ้าเราไปถึงเขามองหน้าหน่อยเราต่อยเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องต่อยเราแล้วเราจะระวังได้ยังไงเราจำไม่ได้เราต่อยกับใครแต่คนที่โดนต่อยเนี่ยมันจำได้ไอ้นี่ต่อยเรามันก็ตามเราไปเรื่อยก็ไม่จบไม่จบมันก็ไม่จบเป็นหนังจีนเลยเจ้าฆ่าพ่อฆ่าไปฆ่าแม่เจ้าไปมันไปตลอดอ่ะเพราะนั้นอย่าเลยลูกเลิกก็เถอะตอนนี้มีหน้าที่เรียนก็เรียนให้จบทำมาหากินดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทำให้ครอบครัวเรามีความสุขดีกว่าอย่าหาทุกข์เลยลูกไม่มีอะไรที่มันเป็นทุกข์มากกว่าการติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็น้ำตาไหลเราเป็นลูกวันที่พ่อแม่น้ำตาไหลให้ท่านน้ำตาไหลด้วยความยินดีที่ลูกเรียนจบรับปริญญาดีกว่าไม่ใช่วันนี้ลูกเข้าคุกแล้วพ่อแม่ร้องไห้บาปกรรมสุดยอดมากครับวันนี้ได้ข้อคิดแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคลในยุคนั้นจริงๆนะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วพ่ออย่า ไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวเรากลับมานะครับขอบคุณพ่อรองมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในยุคของ2499นะครับแต่เขาไม่ใช่อันตรพาลยืนยันว่าไม่ใช่อันตรพาล EP หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรต้องคอยติดตามกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมและพ่อรองนะครับสามารถโทรมาหรือแอดไลน์มานะครับคุยพูดคุยกันกับรายการณตอนนั้นนะครับหรือมีสินค้าที่ดีอยากจะมานำเสนอผ่านรายการก็ยินดีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำเกลือและขวดล้างจมูก GHP ดูแลคนไทยมากว่า55ปีผ้าอ้อมผู้ใหญ่เกรดพรีเมียมคาซอได้รับ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกาเครื่องดื่มสมุนไพรวิตเลอร์เพิ่มน้ำนมคุณแม่หลังคลอดได้ถึง5เท่าครีมบำรุงผิวหน้าพอลีนแอร์ย้อนวัยเห็นผลภายใน30วันหากคุณชอบรายการณตอนนั้นช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชม EP ใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์นะครับ